สวยมากเลยนะดูเนี่ยเป็นเหมือนของเก่าแล้วเอามาต่อกันชิ้นๆนะฮะเหมือนแตกแล้วอีกแต่เอามาต่อได้ครบถ้วนชิ้นส่วนสวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือว่านะครับเป้าหมายเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นจังหวัดน่านการเดินทางเนี่ยก็อยากจะบันทึกเหตุการณ์ด้วยหน่อยว่าเราพบเหตุการณ์อะไรบ้างมีการตรวจโควิดมากน้อยเพียงใดหรือไม่นะครับในช่วงการท่องเที่ยวมานานแล้วนะรอบนี้ก็เลยอยากจะไปสัมผัสดูนะครับเนื่องจากว่าภาวะของโควิดนะจะลองดูว่าระหว่างขับรถไปเนี่ยเขาตั้งด่านตรวจตรงจุดไหนบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนที่จะเดินทางมาเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็กระบวนการขั้นตอนเขาทำอะไรบ้างตอนนี้เรากำลังจะเข้าด่านนะครับเป็นด่านตอนนี้เรามาอยู่บนถนนหมายเลข347นะครับมุ่งหน้าสู่บางสวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางผ่านสิงห์บุรีนะหลังจากแวะทานข้าวเช้าที่สิงห์บุรีเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังเข้าเขตจังหวัดกม.ตรงนี้ก็กม.118แต่ความจริงนั้นขับมาจากบ้านดอนเมืองนี้ก็ตกประมาณ153กิโลแล้วนะครับนี่คือสัญญาณตอนนี้เราแวะเติมน้ำมันนะครับบริเวณนี้ตรงนี้อำเภออะไรมโนรมฮะตรงนี้มโนรมไหมท่าฉนวนครับท่าครับท่าอะไรนะท่าฉนวนครับท่าฉนวนท่าฉนวนอ๋อมโนรมเนาะครับครับจุดตรวจคัดกรองด้านหน้าเรามีจุดตรวจคัดกรองนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะที่ผ่านมานี่ยังไม่เจอแค่วางกลวยไว้เฉยๆนะแบรีเออร์ไว้เฉยๆแต่ไม่มีการตรวจนะครับในอดีตคงจะตรวจนะแต่ตอนนี้ก็คงพักอยู่นี่เราอยู่จุดทางเส้นบายพาสที่นครสวรรค์นะฮะเรากำลังจะมุ่งหน้าขึ้นเชียงใหม่ใช่ครับย่านนี้ก็เรียกคลองนะตอนนี้เจอด่านเอ๊ะอุบัติเหตุนะไม่ใช่ด่านแหละแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับใช้หลับในโอ้รถเขาก็คงจะหลับอ่ะเป็นรถปิดครับน่าจะชนท้ายรถใหญ่นะแถวนี้มีปืนใหญ่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูสามเงาใหม่สามเงาจังหวัดตากกำลังจะเข้าแม่พริกมีปืนใหญ่ฮะข้างทางโอ้นู่นไง
็นปืนใหญ่ข้างทางเมืองชอดพอเห็นนะครับปืนใหญ่จับชายแปลว่าหลากหลายนะเมืองชอดโอ้น่าจะเป็นปั้นเจ้าตากหรือเปล่าเนาะสวยงามมีของเก่าหลากหลายของเก่าเยอะมากดูนะมีเป็นหินหยกหินก็มีเป็นไม้แกะสลักก็มีมีความหลากหลายรูปปั้นอิ่มก็มีโอ้นี่สวยอ่ะโอ้สวยๆเป็นที่รวมของเก่าหลากหลายมากอยู่นะฮะโอ้บริเวณนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะมุ่งไปลำปางนะครับถนนหน้าจะเป็นของโหโยธินนะใช่ไหมนะครับสายเอเชียมาเลยนะดูเนี่ยเหมือนของเก่าแล้วเอามาต่อกันชิ้นๆนะฮะแตกร้าวอีกแต่เอามาต่อได้ท่วนชิ้นส่วนสวยนะฮะมีจตุรงคบาทด้วยนะเห็นไหมนึกถึงภาพสมัยก่อนการลบจตุรงคบาทนี่มีอยู่สองหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้โดดเด่นมากเลยนะสวยสวยสวยงามสวยงามจะเห็นอยู่สองชิ้นนะครับเรามาถึงอำเภอเกาะคาลำปางเลี้ยวแทมาเส้นทางลัดถนนหมายเลข1034เพราะช่วงนี้ถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยเลี้ยวรัดเข้าทางนี้พุ่งตรงไปอำเภอห้างฉัดจะล่นไปได้ประมาณตุ้มรุ่น20โลนะเซฟไปฮะถ้าเราวิ่งด้านนอกเนี่ยมันไปเชียงใหม่เนี่ยมันเท่าไหร่นะถ้าออกเส้นนอกเนี่ยรุ่น120โลนะแต่ถ้ามาข้างในนี่เหลือร้อยประมาณนั้นเพราะนั้นก็จะเซฟไปได้นิดหนึ่งนะครับเส้นนี้เซฟทั้งเวลาน้ำมันนะครับแต่ว่าเป็นถนนอย่างที่เห็นนะฮะถนนสองเลนนะครับมีรถวิ่งสวนอยู่ตลอดอาจจะวิ่งเร็วไม่ได้ไปได้เรื่อยๆแต่มีบางช่วงบางตอนเขาขยายเป็น 3-4 เลนได้นะครับโอเคนะฮะบางช่วงอาจจะแคบเป็นบ้านดั้งเดิมบ้านเก่าขยับขยายไม่ได้นะเห็นท้องนานะบางส่วนนะยังเขียวนะฮะไม่รู้ทราบไม่ทราบว่าน้ำที่ไหนแต่ติดต่อเนี่ยมันก็มีแม่น้ำวังเนาะเป็นน้ำวังอ่ะไหลผ่านมาอ้าวนี่ไงเหมืองเขาใส่แท้น้ำเหมืองตรงนี้แล้วมั้งทำนาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเส้นทางที่เรากำลังจะไปเป้าหมายคือเชียงใหม่นะครับท่านที่สนใจแล้วจะเดินทางไปเชียงใหม่ก็ลองดูนะครับช่วงนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับบรรยากาศดีสวยงามแฮะต้นตาลไปครับสวยนะฮะบรรยากาศดีมากอุณหภูมิในรถเนี่ยบอกว่าขณะนี้ที่เนี่ยประมาณ34องศานะครับถ้าจากกรุงเทพมาแล้วตอนนี้ก็วิ่งมาประมาณ570กว่ากิโลโดยประมาณนะครับถนนข้างหน้านะฮะมันเป็นถนนหมายเลข11นะลำปางเชียงใหม่พื้นที่นี้คือห้างฉัดเห็นไหมเห็นป้ายไหมห้างฉัดนะครับข้างหน้าเชียงใหม่เส้นข้างหน้าถนนหมายเลข11นะฮะเราล่นไปได้เยอะเลยนะฮะเราไม่ได้เข้าตัวเมืองลำปางเป็น
ทางรัฐนะครับ17โดยประมาณบริเวณนี้เราเรียกทุ่งเฟียนนะครับโอ้มอเตอร์ไซค์ยอดทุ่งเฟียนก็เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามีชื่อของจังหวัดรถจอดเยอะแยะเลยนะครับนี่เราขึ้นเชียงใหม่มันอยู่คนละฝั่งนะครับก็ไม่สะดวกก็อนุมานว่า600โลนะครับแต่ใช้เวลาเกือบ10ชั่วโมงก็มาเรื่อยๆนะฮะนี่กำลังจะขึ้นเนินขึ้นเลือกตาค่อยขึ้นดอยนะครับข้างหน้าก็จะมีศูนย์ฝึกลูกช้างสวนป่าทุ่งเฟียนนะครับกรมทางหลวงร่วมรักโลกเป็นตลาดนะครับบนดอยนี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดดอยแก้วใช่ไหมนะฮะบ้านดอยแก้วนะครับบริเวณนี้รถจอดเยอะเลยมีสินค้าต่างๆนะครับแยกนี้น่าจะเป็นแยกดอยติ่งนะครับแยกเข้าลำพูนด้านหน้านี่นะเขาบอกว่าเป็นจุดตรวจควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดนะถ้าขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยยังไม่เจอด่านที่เป็นกิจจากลักษณะนะฮะนี่เพิ่งเจอตรงนี้นะครับตึ๊ดตึ๊ดแหมลงดิเขาจะวัดให้ไม่จากไหนเจ้ามาจากดอนเมืองเจ้าเออเป็นผู้ชมขอบคุณเจ้าห้องไหนนะมาจากไหนเจ้าไปทำไมก็ออกห้าล่ะฮะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะในกระบวนการนะครับเราก็ใส่แมสโชว์นะฮะใส่แมสโชว์เสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาก็ทักถามว่ามาจากไหนก็ตอบว่ามาจากดอนเมืองเจ้าเขาก็ให้ไปไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงโรงแรมไอริเวอร์เชียงใหม่แล้วนะครับถึงเป้าหมายแล้วนะฮะใช้เวลาประมาณตั้ง10ชั่วโมงกว่าขณะนี้เวลาเกือบจะ16นาฬิกานะครับก็ตกประมาณรวม10ชั่วโมงกว่านะครับนะบรรยากาศริมน้ำปิ่งเห็นไหมครับดีจังเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ